สิ่งที่คุณปรินเจอเนี่ยมาถาโถมดังหาฝนนะฮะมาจากฝากฝั่งของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดแต่ไปมาจากเวทีที่คุณปรินไม่น่าจะค่อนข้างรู้จักสักเท่าไหร่ก็คือมิสแกรนด์นี่มาเหมือนสายฟ้าฟาดเลยฮะมีคำถามถามนางงามผู้ประกวดนางงามว่าถ้าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วถึงขั้นเอ่ยชื่อถึงขั้นเอ่ยชื่อกันบนเวทีเลยถ้าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้จากคนคนนี้คุณควรจะทำยังไงหรือสังคมเราควรจะทำยังไงแล้วประสานเสียงกันมาหลายต่อหลายคนประหารฮะกรณีที่คุณปรินทร์พานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กฎลงโทษสำหรับคนคนนี้นั่นคือข่มขืนเท่ากับประหารเท่านั้นค่ะคุณทำได้ยังไงให้ที่อยากจะบอกว่าประหารชีวิตเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะและบิวตี้นะคะอยากจะเสนอบทลงโทษนะคะให้ประหารชีวิตไปเลยค่ะเพราะอยากจะยกระดับสังคมไทยให้สูงขึ้นและบิวตี้อยากจะเห็นสังคมนี้ปลอดภัยมากกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเฟิร์นอยากจะเสนอข้อลงโทษอวัยวะใดที่ทำให้คนอื่นต้องเจ็บปวดใจเรามีวิธีจะฉีดให้ฝ่อก็ได้ประหารเรานึกภาพออกอยู่แล้วแต่คนสุดท้ายบอกอวัยวะใดที่ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจก็ฉีดให้ฝ่อนะฮะนี่คือเวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ฮะเป็นมิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่นจัดที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะระร้อนระอุฟาดมาทางที่คุณปรินทร์พานิชพักร้อนระอุเหลือหลายจริงแล้วเวทีนี้ใครผู้จัดการนะพี่นวัตอิสระไกรศีลฮะพี่นวัตบอกเอ้าก็เวทีเขาเป็นอิสระในการจะถามเรื่องอะไรก็ได้เรื่องคนการเมืองสิ่งแวดล้อมเรื่องอาหารการกินก็สามารถที่จะถามบนเวทีนี้ได้และแล้วพอมีคำถามแบบนี้สมมุติถ้ามันไปพาดพิงใครแล้วคนคนนั้นอยากจะฟ้องเชิญพี่นวัตประกาศเลยเชิญฟ้องได้เลยไม่กลัวฟ้องฮะและไม่กลัวผลที่จะตามมาเพราะนี่คือการแสดงทัศนะของคนในสังคมครับขณะเดียวกันเฮียชูชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เฮียชูพูดถึงพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อกับพี่กับเมียแล้วประชาธิปัตย์พูดถึงประชาธิปัตย์บอกศึกเลือกตั้งครั้งไหนไม่เคยหวั่นหวั่นฮะแต่ศึกนารีพิฆาตเนี่ยรับรองว่าโอกาสตายยกหมู่โอกาสตายหมู่ยกพรรคสูงเหลือหลายจริงๆและเฮียชูสอนมวยให้เรียบร้อยเลยสอนมวยใครสอนมวยระดับหัวหน้ากับอดีตหัวหน้าซึ่งท่านเป็นประธานสภาของประชาธิปัตย์ปัจจุบันสอนมวยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สอนมวยท่านประธานชวนหลีกภัยบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปรินคือคนในอานัตคุณคนที่เป็นลูกน้องคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นหัวหน้าควรจะออกมาแสดงการขอโทษวันนี้ไงต่อคนสังคมมันช้าไปควรจะออกมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่เนี่ยปล่อยให้รองโฆษกซึ่งให้คุณรัชดามาแล้วเป็นกรรมการบริหารพรรคอ่ะเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปล่อยให้รองโฆษกออกมาพูดมันเหมือนไม่มีน้ำหนักนะฮะเฮียชูก็เลยออกมาสอนมวยประชาธิปัตย์แบบนี้โปรดระวังอาจจะตายหมู่ได้นี่คือท่าทีจากเฮียชูวิทย์ครับแต่วันนี้ใช่วันนี้ท่านจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นิ่งไม่ไหวแล้ววันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกาที่อาคารหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็คือที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์จำเป็นต้องออกมาแสดงท่าทีแล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเริ่มลามคือไม่ใช่เฉพาะคุณปรินทร์มันลามไปถึงคุณจุรินทร์เนื่องจากคุณจุรินทร์คือหัวหน้าพรรคหัวหน้าโดยตรงของคุณปรินทร์และคุณจุรินทร์คือคนที่โอบอุ้มคุณปรินทร์ขึ้นมานั่งเก้าอี้ใหญ่ทั้งที่อายุยังน้อยแบบนี้ดังนั้นคุณจุรินทร์โดนเต็มๆแต่วันนี้เวลา 9:00 น.คุณจุรินทร์จะมีการแสดงท่าทีเรื่องของคุณปรินทร์อย่างเป็นทางการอีกทีครับร้อนไม่หายจริงๆสำหรับงานนี้นะฮะ